เทคโนโลยี 5G กำลังจะมาแล้วเรารู้หรือไม่ว่า 5G คืออะไรและส่งผลกระทบต่อชีวิตเราอย่างไรบ้างสวัสดีค่ะดิฉันสุชิรามกวายวิดีโอนี้จะพาคุณไปรู้จัก 5G และประโยชน์ของมัน 5G มาจากภาษาอังกฤษคำว่า Fifth Generation ค่ะหมายถึงเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายรุ่นที่5ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถจาก 4G หลายเท่าทั้งในด้านความเร็วและความเสถียรกว่าจะพัฒนากันมาถึงรุ่นนี้มาดูกันว่าเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายรุ่นก่อนๆมีวิวัฒนาการมาอย่างไรสำหรับรุ่นแรกมั่นใจว่าหลายคนเกิดไม่ทันค่ะคือเทคโนโลยี 0G มีการทดลองใช้ครั้งแรกในปี1940และเริ่มให้บริการได้ในปี1946เป็นยุควิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถพกติดตัวได้แต่ติดต่อสื่อสารกันได้เฉพาะบริเวณที่คลื่นวิทยุเดินทางถึงกันได้เท่านั้นค่ะการใช้งานวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่มีข้อจำกัดมากนำไปสู่การพัฒนาโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุค 1G เทคโนโลยี 1G เป็นการใช้งานในระบบอนาล็อกนะคะในยุคนั้นเราใช้โทรศัพท์มือถือคุยกันผ่านเสียงได้อย่างเดียวอุปกรณ์สื่อสารก็มีขนาดใหญ่และหนักมากโทรศัพท์มือถือในยุคนั้นก็เลยมีชื่อเล่นว่ารุ่นกระดูกหมูหรือรุ่นกระติกน้ำถัดมาคือในยุค 2G ในปี1991ค่ะถือเป็นจุดเริ่มการใช้งานในระบบดิจิตอลฟังก์ชันใหม่ที่เพิ่มมาก็คือการส่งข้อความตัวอักษรภาพหรือมัลติมีเดียความเร็วสูงสุดในการรับส่งข้อมูลอยู่ที่ 0.1 เมกะบิตต่อวินาที7ปีต่อมาเทคโนโลยี 3G ก็ถือกำเนิดขึ้นโทรศัพท์มือถือในเจเนอเรชันนี้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ความเร็วสูงสุดในการรับส่งข้อมูลอยู่ที่ 0.1 ถึง 8 เมกะบิตต่อวินาทีและ1ทศวรรษถัดมาเราก็ได้สัมผัสเทคโนโลยีที่เปลี่ยนชีวิตผู้คนจำนวนมากโทรศัพท์มือถือยุค 4G ช่วงแรกมีความเร็วสูงสุดในการรับส่งข้อมูล15เมกะบิตต่อวินาทีต่อมาถูกพัฒนาจนมีความเร็วสูงสุดถึง1กิกะบิตต่อวินาทีในช่วงนี้เองสมาร์ทโฟนแบบระบบสัมผัสหน้าจอเริ่มบุกตลาดมากขึ้นเรื่อยๆมีแอปพลิเคชันต่างๆให้เลือกใช้มากมายการสื่อสารไร้สายในยุค 4G มีความก้าวกระโดดอย่างมากเทคโนโลยีถูกพัฒนาอย่างรวดเร็วเพื่อรองรับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปจนทำให้โทรศัพท์มือถือเป็นเกือบทุกอย่างในชีวิตประจำวันวิดีโอคอลทำให้คนที่อยู่ไกลกันสามารถสนทนาแบบเห็นหน้ากันได้ประชุมทางไกลได้ไม่ต้องเดินทางฝ่ารถติดแอปพลิเคชันเพิ่มความสะดวกในชีวิตเพียงปลายนิ้วสัมผัสบริการออนไลน์สตรีมมิ่งทำให้คนดูหนังฟังเพลงที่ไหนก็ได้และเทคโนโลยี 5G ที่กำลังจะมาถึงทำให้ชีวิตเราสะดวกสบายมากขึ้นอย่างไรบ้างเมื่อเทียบกับ 4G ที่มีอยู่เรื่องความเร็วสูงสุดในการรับส่งข้อมูลจาก1กิกะบิตในระบบ 4G เร็วขึ้นอีก20เท่าเป็น20กิกะบิตต่อวินาทีค่ะลองคิดดูนะคะว่าถ้าเราใช้ 4G ดาวน์โหลดหนังความละเอียด 8K จะใช้เวลาประมาณ 5-6 นาทีแต่ถ้ามี 5G จะใช้เวลาราว6วินาทีเท่านั้นค่ะเรียกว่าอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับหนังเรื่องนั้นยังไม่ทันจบก็ดาวน์โหลดเสร็จแล้วเมื่อการเชื่อมต่อข้อมูลใช้เวลาน้อยลงก็ใช้พลังงานน้อยลงไปด้วยช่วยยืดการใช้งานของแบตเตอรี่ไปในตัวด้วยนะคะเทคโนโลยี 5G ตอบสนองไวกว่า 4G มากกว่า10เท่าด้วยความไวสูงสุดเพียง1มิลลิวินาทีระยะเวลาเชื่อมต่อที่ต่ำลงสามารถเป็นประโยชน์กับการสั่งงานหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดการสั่งงานอุปกรณ์อัจฉริยะการสตรีมสดสำหรับอุปกรณ์เทคโนโลยีเสมือนจริงการตอบสนองต่อสถานการณ์บนถนนของรถยนต์ไร้คนขับหรือแม้แต่การเล่นวิดีโอเกมผ่านคลาวด์เซอร์วิสแนวคิดเรื่องอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งจะเป็นเรื่องใกล้ตัวเราเรื่อยๆค่ะแถมไม่ต้องอาศัย Wi-Fi อีกต่อไปนะคะเพราะสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายตัวพร้อมกันผ่านเครือข่ายมือถือได้เลยนอกจากนี้ 5G ยังรองรับการใช้งานในแต่ละพื้นที่ได้มากกว่าเดิมถึง10เท่าคือราว1ล้านคนต่อพื้นที่1ตารางกิโลเมตรต่อให้อยู่ในพื้นที่ผู้คนแออัดก็ไม่ต้องแย่งสัญญาณกันอีกต่อไปค่ะผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ายบอกว่าเทคโนโลยี 5G จะเปลี่ยนชีวิตเราไปอีกมากทั้งในแง่การใช้งานส่วนตัวและในระดับอุตสาหกรรมแน่นอนว่าโลกนี้ไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบแม้ 5G จะดูดีไปเสียหมดแต่ก็มีฟังก์ชันบางอย่างที่สร้างความกังวลให้หลายคนการที่จะให้บริการได้ครอบคลุมไม่มีสะดุดต้องมีการติดตั้งสายอากาศทั่วไปหมดตั้งแต่ตามเสาไฟฟ้าหลังคาป้ายรถเมล์หรือแม้แต่แทรกตามเสาเดิมที่มีอยู่แล้วซึ่งจะช่วยให้การทำงานของเซ็นเซอร์จัดเก็บข้อมูลหลายแสนตัวเป็นไปอย่างราบรื่นอุปกรณ์ต่างๆเชื่อมต่อและประมวลผลสั่งงานได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องรอผู้ใช้นั่นหมายถึงว่าผู้ใช้งานควบคุมการส่งผ่านของข้อมูลได้ไม่ทั้งหมดค่ะข้อดีก็คือหน่วยงานหรือธุรกิจต่างๆก็สามารถเก็บข้อมูลด้านพฤติกรรมเชิงลึกของผู้ใช้เพื่อนำไปพัฒนาสินค้าและบริการได้ค่ะแต่ประเด็นนี้นี่เองค่ะที่ถูกมองว่าเป็นภัยต่อความเป็นส่วนตัวได้ทำให้หัวเว่ยผู้พัฒนาอุปกรณ์สื่อสารระบบ 5G ตกเป็นจำเลยในหลายประเทศทั่วโลกที่กังวลว่าบริษัทยักษ์ใหญ่สัญชาติจีนรายนี้จะสอดแนมข้อมูลส่งต่อให้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาออกโรงแบนหัวเว่ยไปแล้วเรียบร้อยโดยบอกว่าหัวเว่ยเป็นภัยต่อความมั่นคง
ประเทศอื่นๆก็เริ่มชะลอท่าทีส่วนที่ไทยได้มีการทดสอบระบบอุปกรณ์ 5G ของหัวเว่ยไปแล้วเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาคาดว่าจะเริ่มเปิดให้บริการเครือข่าย 5G ได้ในปีหน้ารัฐบาลไทยบอกว่าได้ติดตามสถานการณ์ของหัวเว่ยอย่างใกล้ชิดและจะตรวจสอบข้อมูลต่อไปเทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างรวดเร็วแบบนี้ผู้บริโภคอย่างเราต้องก้าวตามให้ทันนะคะดูวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe เพื่อรับชมวิดีโอใหม่ๆจาก BBC ไทยด้วยค่ะ